ตอนนี้อิรักอยู่ตรงกลางระหว่างคู่ขัดแย้งคุณเสวรลักษ์ก่อนหน้านี้อิรักก็บอบช้ำม,มามากพอแล้วนะคะการที่อยู่ตรงกลางระหว่างสงครามตัวแทนแบบนี้อิรักจะเป็นยังไงคะสถานการณ์ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนักวิเคราะห์ยังมองว่าถ้าการโจมตีระหว่างอิร่านกับสหรัฐแต่ไปเกิดขึ้นในอิรักเนี่ยมันยืดเยื้อยาวนานเกินไปมันอาจจะส่งผลรุนแรงถึงขั้นทําให้อิรักล่มสลายเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้อิรักเนี่ยมีปัญหาภายในของตัวเองมากพออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจการเมืองหรือว่าสังคมนะคะ สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในอิรักตอนนี้ค่ะก็คือการทำสงครามตัวแทนโดยประเทศที่เป็นศัตรูกันก็จะไม่โจมตีกันแบบตรงๆนะคะแต่ว่าจะให้พันธมิตรของตัวเองเนี่ยเป็นผู้ลงมือโจมตีศัตรูผลประโยชน์ของศัตรูนะคะในส่วนของอิร่านนะคะได้เข้าไปฝังตัวนะคะแล้วก็สนับสนุนกองกำลังในหลายประเทศค่ะเพื่อดึงเข้ามาเป็นพันธมิตรของตัวเองนะคะ ดยกองกําลังพันธมิตรของอิหร่านในตะวันออกกลางนะคะไปดูค่ะก็ได้แก่กลุ่มเฮสบอลเลาะนะคะอยู่ที่เลบานอนนะคะมีกลุ่มกองกําลังติดอาวุธในอิรักนะคะชีอะแล้วก็มีในซีเรียแล้วก็มีที่ประเทศเยเมนด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการไปสร้างวางเครือข่ขายก็คือพลตรีคาเซมโซเลมานี mani, ผู้บัญชาการกองกําลังคุสของอิหรา่านที่เพิ่งจะถูกสังหารไปนั่นเองนะคะ อิหร่านนั้นเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสูงมากในอิรักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทด้านการเมืองค่ะโดยอิหร่านนั้นเริ่มเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นนะคะหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีซัดดัมพุเซนถูกโค่นเมื่อปี2546หรือ17ปีก่อนเนื่องจากอิหร่านให้การสนับสนุนกองกำลังชีอะต่อสู้กับซัดดัมซึ่งต่อมากองกำลังชีอะที่กลายเป็นพันธมิตรของอิหร่านนะคะก็โจมตีฐานอเมริกันที่เข้าไปบุกในอิรัก จนทำให้ฐานอเมริกัน608นายเสียชีวิตระหว่างปี2546 2 5 5 4ถึง2554ค่ะและในปี2557กองกำลังชีอะก็มีบทบาทสำคัญอีกครั้งนะคะในการปราบปรามกลุ่ม IS เที่พยายามยึดพื้นที่ในอิรักและซีเรียค่ะโดยทำงานร่วมกับกองทัพของอิรักซึ่งผลงานเหล่านี้นะคะก็ทำให้อิรักทำให้อิรานนั้นมีบทบาททางการเมืองในอิรักสูงมากและก็ยังมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับนักการเมืองสายชีอะ แต่ว่าชาวอิรักบางคนไม่พอใจค่ะกลับมองว่าอิรานนั้นมีอิทธิพลมากเกินไปแล้วก็กำลังครอบงำการเมืองของอิรักค่ะซึ่งเป้าหมายการสร้างกองกำลังพันธมิตรของอิรานในภูมิภาคตะวันออกกลางก็เพื่อต้องการใช้เป็นกำลังในการต่อกรกับพันธมิตรของสหรัฐอเมริกานะคะอย่างซาอุดีอาระเบียและก็อิสราเอลนั่นเองค่ะ ซึ่งตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมานะคะสถานการณ์ในอิรักส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตกอยู่ในความวุ่นวายนะคะแล้วก็ไร้เสถียรภาพไร้เสถียรภาพทางการเมืองตามมาด้วยปัญหาเศรษฐกิจมีคนตกงานจำนวนมากค่ะและปัญหาเหล่านี้ก็สั่งสมสร้างความไม่พอใจให้กับชาวอิรักจนนำไปสู่การชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่เริ่มต้นเมื่อเดือนตุนลาคมที่ผ่านมานะคะโดยเป้าหมายการประท้วงของประชาชนก็คือขับไล่รัฐบาลค่ะ แม้ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ก็ล้มเหลวในการบริหารประเทศจำนวนคนว่างงานสูงเป็นประวัติการและก็ยังมีการทุจริตในทุกระดับนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลอิรักก็ยังใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ประท้วงในช่วงเวลาการประท้วง3เดือนที่ผ่านมาค่ะมีผู้ประท้วงเสียชีวิตประมาณ500คนบาดเจ็บประมาณ2 7 0 0 0คนยิ่งทำให้ชาวอิรักไม่พอใจรัฐบาลมากขึ้นไปอีกค่ะ เมื่อประเมินสถานการณ์ของอิรักในตอนนี้และสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่ใช้อิรักเป็นสมรภูมริรบดูแล้วอิรักนี่น่าจะตกที่นั่งลำบากนะคะแล้วก็มองไม่เห็นโอกาสที่จะฟื้นตัวในเร็ววันค่ะเนื่องจากปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของอิรัก ไม่ว่าจะเป็นเสถียรภาพทางการเมืองราคาน้ํามันโลกสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่ผ่านอย่างน้อย2ในสนะคะคือเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็สถานการณ์ในภูมิภาคนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะรัฐบาลของหลายประเทศนี้ก็ได้ประกาศเตือนแล้วนะคะให้พลเมืองของตัวเองเดินทางออกนอกอิรักรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปอิรักในช่วงนี้ค่ะ